สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมพงษ์พสุคุณาพรมและรายการ CEO Talk ครับรายการที่จะทำให้ท่านผู้ชมสามารถมาร่วมพูดคุยกันในรายการได้ง่ายๆครับเพียงแค่ส่งคำถามของท่านมายังอีเมลแอดเดรสที่ปรากฏอยู่หน้าจอโทรทัศน์นี้แหละครับรับรองครับว่าท่านจะเป็นเสมือนหนึ่งแขกรับเชิญในรายการของเราเลยทีเดียวครับแต่วันนี้เรายังคงอยู่กับ CEO ที่มากไปด้วยประสบการณ์ที่จะพร้อมตอบทุกคำถามของท่านผู้ชมนะครับนั่นก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท Gifarin Skyline Unity จำกัดแพทย์หญิงนลินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอยากจะเรียนถามคุณหมอนะครับเป็นคำถามจากท่านผู้ชมทางบ้านเขาคงเห็นข้อความหรือข้อมูลที่เราใช้พูดกันว่าปัจจุบันนี้เรามีสมาชิกที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของ Gifarin นะครับประมาณ6ล้านกว่ารหัสนะครับก็เรียกว่าเป็นการสมัครตลอดชีพแต่มีคนที่รับรายได้เนี่ยจากธุรกิจของเราประมาณ 500,000 กว่ารหัสคนนี้เขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมีเมมเบอร์อยู่6ล้านแล้วก็มีคนรับรายได้อยู่ประมาณ 500,000 กว่าคนเนี่ยแปลว่ามันยังมีคนที่ไม่ประสบความสำเร็จอยู่จำนวนมากเขาไปไม่ถึงดวงดาวหรือเปล่าและเป็นเพราะสาเหตุอะไรที่ทำให้คนกลุ่มนี้เขาไม่สู้จึงเหลือคนรับรายได้อยู่แค่ 500,000 กว่าคนก่อนอื่นต้องแต่ดีใจนะคะที่มีคำถามนี้นะคะเพราะว่าก็เป็นคำถามที่อยากอธิบายนะคะโครงสร้างของ Gifarin เนี่ยอาจจะแตกต่างจากโครงสร้างของธุรกิจขายตรงหรือเครือข่ายอื่นๆตรงที่ว่าเราได้วางนโยบายเอาไว้ค่ะอาจารย์เอดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาในครอบครัวของเราที่มี6ล้าน 500,000 รหัสเนี่ยเขาจะเข้ามาด้วยความเป็นเจ้าของจากการสมัครแค่180บาทและสมัครแล้วเนี่ยอยู่ได้ตลอดชีวิตและเขาจะมีสิทธิ์เลือกวิถีชีวิตว่าเขาอยากจะเป็นผู้บริโภคหรืออยากจะเป็นนักธุรกิจนะคะโดยที่เราจะไม่พยายามที่จะไปบีบคั้นปลุกเร้าหรือว่าบังคับทุกๆคนในขณะเดียวกันเนี่ยจุดมุ่งหวังของเราคืออยากให้ทุกคนก้าวเข้ามาและเป็นเจ้าของและใช้สินค้าที่ตัวเองเป็นเจ้าของก่อนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยจำนวนผู้ที่สนใจจะเป็นแค่ผู้บริโภคแน่นอนค่ะในช่วงต้นจะต้องเยอะกว่าอย่างแน่นอนหลายๆท่านก็มีภารกิจมีงานประจำอยู่แล้วแต่ชื่นชอบสินค้าคนเหล่านี้ก็จะก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของชนิดที่เป็นผู้บริโภคค่ะครับก็เป็นไปได้ว่าคนสมัครมาเนี่ยเป็นผู้บริโภคซื้อของใช้เนี่ยก็เป็นธรรมชาตินะคุณหมอคนซื้อใช้อาจจะมีปริมาณที่แน่นอนค่ะส่วนในจำนวน6ล้าน 500,000 รหัสมีคนทำงานและรับรายได้จากเรา 500,000 รหัสเนี่ยสำหรับหมอและหมอถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงนะคะอาจารย์เอทนะคะก็คือ 500,000 กว่าคนที่รับรายได้จากเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีจากเราและมีต้องเรียกว่ามีความมั่นคงในฐานะเจ้าของกิจการคนเหล่านี้ 500,000 กว่าท่านเนี่ยหรือ 500,000 กว่าครอบครัวเนี่ยคือคนที่เขาได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะเริ่มต้นสร้างรายได้แม้ว่าอาจจะมีบางท่านทำงานประจำอยู่นะคะเขาก็ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะเริ่มต้นมีรายได้ที่2กับ Gifarin นะคะส่วนอีก6ล้านท่านเนี่ยก็จะเป็นคนที่คน 500,000 รหัสเนี่ยเขาดูแลต่ออีกทีนึงในฐานะที่เป็นนักธุรกิจดูแลผู้บริโภคและบริษัท Gifarin ก็จะช่วยเขาดูแลผู้บริโภคอีกทางหนึ่งโครงสร้างนี้จะเป็นความแน่นค่ะอาจารย์เอทความแน่นที่จะตอบโจทย์ทุกๆคนที่ก้าวเข้ามาว่าถ้าเผื่อเขาชวนใครมาอยู่ในเครือข่ายแล้วเนี่ยคนทุกคนที่เขาไปชวนต่อๆกันมาเป็นชั้นที่1 2 3 4 5 6เป็น10เป็น100เป็น 1,000 เป็น 10,000 เนี่ยคนทั้งหมดนี้จะก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของ Gifarin แต่ทุกคนจะยังอยู่ในเครือข่ายของเขาตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามีคนในเครือข่ายที่เป็นของเราตลอดไปแล้วทุกคนเข้ามาในฐานะเจ้าของใช้สินค้าที่ตัวเองเป็นเจ้าของมันก็คือความมั่นคงส่วนรายได้นั้นก็คือรายได้ที่เราย้ำและพูดเสมอว่ามันไม่ใช่รายได้จากการเอาของคนข้างล่างหรือคนที่สมัครต่อมาให้คนที่ชวนแต่เป็นรายได้ที่เป็นเงินจำนวนเดียวกันกับถ้าเราเอาสินค้าไปวางในห้างร้านเนี่ยหรือประมาณ 45% ของยอดขายเนี่ยเราเพียงแต่ย้ายกลับมาหาทุกคนตามโครงสร้างตามการทำงานนะคะตามผลประกอบการของแต่ละคนนั่นเองเพราะว่าสินค้าของ Gifarin เนี่ยมีราคาที่ไม่ได้ต่างจากห้างร้านในคุณภาพเดียวกันค่ะครับและการสมัครนี่เป็นการสมัครตลอดชีพด้วยนะครับเสมือนหนึ่งว่าคน 500,000 คนเนี่ยก็จะดูแลคนเป็นล้านคนนั่นแหละเพราะถือว่า 500,000 คนเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นนักสร้างหลายล้านหลายล้านเลยค่ะและหลายๆคนหลายๆล้านคนเนี่ยเค้าก็จะมีความสุขกับการใช้สินค้าที่คุณภาพดีราคาไม่แพงแล้วเค้าอาจจะมีโปรโมชั่นหรือว่ามีอะไรตอบแทนเค้าบ้างเล็กๆแต่ก็เป็นความสุขในฐานะผู้บริโภคนะคะต้องเรียกว่าเป็นเจ้าของชนิดที่เป็นผู้บริโภคนั่นเองค่ะครับซึ่งตัวเลขหนึ่งที่ท่านที่ถามมาอาจจะไม่ทราบว่าเป็นล้านคนเนี่ยเขาไม่ใช่หมายถึงไม่ประสบความสำเร็จเขาเป็นสมาชิกประเภทซื้อของใช้ทุกเดือนเพราะว่าถ้าเราเอาจำนวนคนที่ซื้อใช้ทุกเดือนเนี่ยเดือนหนึ่งก็เป็นล้านคนเหมือนกันนะฮะเป็นล้านรหัสเหมือนกันหลายล้านค่ะหลายล้านรหัสค่ะเพราะว่าเราจะขายสินค้าเดือนหนึ่งประมาณ 6-7 ล้านชิ้นต่อเดือนนะคะนะคะ 6-7 ล้านชิ้นต่อเดือนกับสินค้าประมาณ 2,000 รายการนะคะ
ทุกอย่างเนี่ยจะเกิดขึ้นเพราะว่าผู้บริโภคมีความสุขนักธุรกิจมีความสุขและผู้บริโภคส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะสมัครขาจานเอทนะคะน้อยมากที่นักธุรกิจของเราเนี่ยจะไปขายสินค้าให้กับคนที่ไม่ยังไม่ได้สมัครส่วนใหญ่เขาจะชวนสมัครเป็นเจ้าของกิฟต์ลีนนี่แหละนะคะแล้วก็ซื้อสินค้าใช้เพราะว่าค่าสมัครของเราไม่ได้แพงและเมื่อสมัครแล้วก็เหมือนเขาได้ซื้อสินค้าที่มีส่วนลดตลอดชีวิตมีประกันอุบัติภัยด้วยนะคะแม้จะซื้อแค่เดือนละ500คะแนนเขาก็มีประกันอุบัติภัยให้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างของกิฟต์ลีนจึงเป็นโครงสร้างที่แปลกนะคะจะดูว่าทำไมมีคนเยอะแต่ว่ามันเป็นความมั่นคงนะคะเพราะว่าการซื้อสินค้าใช้ของคนหลายล้านคนเนี่ยก็เป็นความมั่นคงขององค์กรโดยรวมและเป็นความมั่นคงของนักธุรกิจที่เป็นเจ้าของเครือข่ายด้วยครับท่านผู้ชมก็คงจะได้ทราบข้อมูลที่ชัดเจนจากคุณหมอแล้วนะครับแล้วก็ท่านที่ถามคำถามนี้ก็คงจะเข้าใจแล้วล่ะว่าจริงๆแล้วสถิติของตัวเลขนี้หมายความว่าอย่างไรนะครับและรายการของเรานะครับยังคงมีคำตอบดีๆเตรียมไว้มอบให้กับท่านผู้ชมเสมออย่าลืมส่งคำถามมาหาเรานะครับแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วผมพร้อมทั้งคุณหมอต้อยต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ